ันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดถั่วหวานผักรวมกุ้งสดเริ่มจากใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่กุ้งสดผัดจนกุ้งสุกตามด้วยถั่วหวานพริกฝรั่งแครอทและเห็ดหอมผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกไทยป่นเติมน้ำซุปไก่ผัดใช้ไฟแรงจนผักสุกตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ